พูดถึงเรื่องของความมั่นใจของนานาชาติต่อความมั่นคงของเสถียรภาพของรัฐบาลไทยในชุดนี้นะคะก็ได้แสดงเห็นอย่างชัดเจนแล้วด้วยค่ะจากคลิปล่าสุดนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางเยือนอังกฤษและฝรั่งเศสตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะระหว่างวันที่19ถึง26มิถุนายนนี้เพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศพร้อมทั้งยังจะส่งเสริมการค้าการลงทุนในยุโรปอีกด้วยค่ะที่เห็นในภาพนี้เลยนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพร้อมคณะค่ะเดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6โดยเครื่องบินของกองทัพอากาศเมื่อเวลาเที่ยงคืน5นาทีซึ่งการเดินทางเยือนอังกฤษและฝรั่งเศสระหว่างวันที่19ถึง26มิถุนายนนี้นะคะก็ถือเป็นครั้งแรกด้วยค่ะในการเดินทางเยือนยุโรปที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลนี้เป็นที่ยอมรับของอังกฤษและฝรั่งเศสและยังเป็นเครื่องยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับทั้งสองประเทศที่มีมาอย่างยาวนานด้วยค่ะพร้อมทั้งยังแสดงให้เห็นด้วยนะคะว่าประเทศไทยนั้นมีความสำคัญสำหรับภูมิภาคยุโรปทั้งด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจและการเมืองนะคะซึ่งก็สะท้อนให้เห็นค่ะว่ายุโรปนั้นให้ความสำคัญและยอมรับรัฐบาลไทยมากยิ่งขึ้นค่ะท่านนายกนะคะยังจะได้หารือข้อราชการแบบทวิภาคีกับนางเทเรซาเมย์นายกรัฐมนตรีของอังกฤษด้วยค่ะซึ่งยิ่งแสดงให้เห็นค่ะคุณผู้ชมคะว่าไทยนั้นยังคงมีความสำคัญนะคะกับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่สำคัญค่ะก็คือการออกไปรถโชว์แสดงศักยภาพของเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC นะคะก็ยังเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลค่ะที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนสอดคล้องไปกับการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ที่ส่งเสริม10อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ทั้งด้านการบินสมาร์ทซิตี้ดิจิทัลแล้วก็การท่องเที่ยวด้วยค่ะ